อยากจะให้เราได้รับรู้ซะก่อนนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ที่ทรงสร้างสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะครับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนะครับในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยมีสิ่งที่มองเห็นและก็มองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองเห็นนะก็บรรดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายก็วัตถุธรรมชาติรวมทั้งจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงอยู่ในสายตาของเรานะครับแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับก็มีก็เช่นสวรรค์เรื่องนรกแล้วก็ทูตสวรรค์เรียกว่ามาลาอิกะห์ซึ่งวันนี้เราจะพูดกันด้วยนะครับแตะกันนิดหน่อยแล้วก็เรื่องวิญญาณเรื่องจินนะครับวิญญาณก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราแต่เรามองไม่เห็นแต่การมองไม่เห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีนะครับ